มิลลี่ขอโทษแล้วปมดราม่าไปก็เป็นภาระแจงเหตุผลที่ต้องการจะสื่อสารจากกรณีนักร้องสาวมิลลี่หรือดานุภาคณาธีรคุณได้ออกมาทวีตข้อความระบุว่าไปก็เป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดหลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์จนเกิดเป็นดราม่าลุกลามดันแฮชแท็กแบนมิลลี่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ล่าสุดเมื่อวันที่10ตุลาคมมิลลี่ได้ทวีตข้อความมิลลี่ขอโทษโดยระบุว่าจากกรณีทวีตข้อความไปก็เป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดซึ่งข้อความดังกล่าวทำให้หลายท่านรู้สึกเสียใจและไม่พอใจหนูขอน้อมรับผิดในครั้งนี้ซึ่งเกิดจากอารมณ์และความไม่รอบคอบในการใช้คำพูดทำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจและขอโทษทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาณที่นี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์นี้หนูตระหนักแล้วว่าทุกคนทุกฝ่ายต่างมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและเยียวยาผู้สูญเสียด้วยกันทั้งนั้นและขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อเสริมในสิ่งที่หนูอยากจะสื่อสารสิ่งที่ตั้งใจสื่อในครั้งนี้คือการวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของวิธีการจัดการบนพื้นที่ที่เกิดเหตุหนูเห็นว่าควรมีการกั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุให้ชัดเจนและไม่ควรไปรบกวนพื้นที่ดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อหลักฐานของคดีหนูเป็นห่วงจิตใจของผู้ที่เสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นจากข้อความที่หนูทวีตไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดและถูกนำไปตีความคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่หนูต้องการจะสื่อซึ่งก็เกิดจากสิ่งที่หนูพิมพ์ไปอย่างไม่ชัดเจนและไม่รอบคอบหนูต้องขอโทษและจะปรับปรุงตัวในการใช้คำพูดต่อไปค่ะขอขอบคุณคุณมิลลิและแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ